การสั่งธรรมะด้านปฏิบัติขอให้ทำจิตทำใจของตัวเองให้สงบอย่าคิดอดีตอนาคตปล่อยวางละทิ้งไปหมดให้อยู่ในปัจจุบันไม่อย่างนั้นจิตจะไม่มีความสงบถ้าเราตั้งจิตของเราไว้โดยดีธรรมะที่ท่านแสดงไปก็จะไหลลงสู่จิตใจของตัวจิตใจที่จ้องอยู่ไม่มีอารมณ์ภายนอกเมื่อธรรมะเข้าไปกล่อมก็จะได้รับความสงบสบายเยือกเย็นนี่เป็นเรื่องฟังธรรมะทางปฏิบัติไม่ใช่เราจะไปจดจำเอาทุกถ้อยทุกคำที่ท่านแสดงไปหน้าที่ของท่านแสดงอะไรก็เป็นเรื่องของท่านตัวของเราคอยจะจ้องจิตของตัวอยู่นั้นไม่ให้อารมณ์อดีตอนาคตมาเกี่ยวข้องจิตจะได้รับความสงบตรงรวมเยือกเย็นจะเห็นอานิสงส์ของการฟังการฟังเทศเป็นการปฏิบัติไปในตัวเราปฏิบัติแต่ตัวของเราก็เคยปฏิบัติมาแต่มาปฏิบัติต่อหน้าครูอาจารย์คือการสดับรับฟังกับเราปฏิบัติส่วนตัวของเราเป็นอย่างไรความรู้ความเห็นความสงบเย็นของใจให้วัดดูตอนนั้นการแสดงธรรมก็ไม่มีเรื่องจะแสดงอื่นออกไปจากกายจากใจเพราะเรื่องกิเลสตัณหาดีชั่วผิดถูกมักผลอะไรนี่อยู่ที่กายที่ใจของพวกเราท่านกายใจเป็นตัวประธานสำคัญหากไม่มีกายมีใจใจก็เหมือนโจรไม่มีอาวุธไม่ทราบว่าจะไปปล้นไปจี้ไปฆ่าไปตีที่ไหนทำอะไรไม่ได้ถ้าหากมีแต่ใจเป็นอย่างนั้นถ้ามีแต่กายถ่ายเดียวไม่มีใจก็เหมือนคนตายเหมือนถอนไม้ถอนฟืนไม่เป็นสาระประโยชน์ฉะนั้นที่พวกเราท่านมีทั้งกายทั้งใจทั้งสองอย่างจึงเป็นอาวุธสำคัญทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วคนที่มีกายมีใจทำไปได้ทุกอย่างไม่ว่าทางดีทางชั่วทางชั่วก็อาศัยกายใจเป็นผู้ไปกระทำทางดีก็อาศัยกายใจเป็นผู้กระทำอีกเหมือนกันฉะนั้นเรื่องกายใจจึงเป็นของสำคัญที่นักปฏิบัติจะต้องพิจารณาให้รู้จักรักษาตัวของตัวไม่ให้ไปทำชั่วคิดชั่วต่างๆรักษาด้วยสติรักษาด้วยปัญญาหาธรรมะแนะสอนจิตใจไม่ให้ฟุ้งปรุงจิตนึกไปสู่เรื่องชั่วเรื่องเสียพยายามเอาสติรักษาใจให้ใคร่อัดทำอยู่สม่ำเสมอใจที่เคยวอกแวกคิดนึกไปในทางชั่วทางเสียก็ค่อยจะสงบเย็นเข้าไปเมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจใจจะได้รับความเย็นความสบายหากไม่มีธรรมะใจก็จะต้องไหลไปตามสัญญาอารมณ์อย่างที่เคยเป็นมาไม่ทราบว่าอดีตผ่านมาแล้วกี่เดือนกี่ปีจิตใจไปคิดไปปรุงแล้วก็หลงเพลิดเพลินติดข้องในอารมณ์อดีตต่างๆอนาคตยังไม่มาถึงก็คว้ามาว่าจะทำอย่างนั้นว่าจะทำอย่างนี้
นี่คือเรื่องของใจไม่ค่อยจะอยู่ปัจจุบันวิ่งไปทางนั้นวิ่งไปทางนี้เพราะไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแนะสอนดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมท่านจึงให้กำหนดที่นี้พิจารณาเรื่องกายใจของตัวว่ามันชั่วมันดีอย่างไรปัจจุบันอยู่กับอารมณ์อะไรควรหรือยังอารมณ์ที่อยู่ประจำใจของเรานี้เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วอย่างไรสมกับว่าเราเป็นนักปฏิบัติหรือยังถ้าหากอารมณ์มันชั่วที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเราไม่ชำระสาสางก็เลยชื่อว่าเราได้แต่ชื่อว่านักปฏิบัติแต่ตัวของตัวเองไม่ปฏิบัติเพราะอารมณ์ชั่วอารมณ์เสียยังจิตของจิตใจของตัวอยู่นี่เป็นทางแนะสอนตัวของตัวแล้วพิจารณาอารมณ์ที่ดีเรียกว่ากรรมฐานคิดอ่านสอนใจหายใจรู้เห็นตามเป็นจริงในเรื่องของกายในเรื่องของโลกเพียงเรารู้เห็นเรื่องของกายเราเท่านั้นเรื่องทั่วโลกมันก็จบกันไปเพราะโลกมันก็มีทำนองเดียวกันกับเราถ้าหากเราไม่หลงตัวของเราแล้วโลกก็ไม่หลงโดยมากจิตปุถุชนธรรมดาก็มักอยากจะหลงมนุษย์ด้วยกันคนด้วยกันคนนั้นอะไรเป็นคนกันแน่ในที่นี้พิจารณาแยกแยะดูผมหรือเป็นคนขนหรือเป็นคนเล็บฟันหรือเป็นคนหนังหรือเป็นคนกระดูกหรือเป็นคนสิ่งเหล่านั้นเขาว่าเขาเป็นคนหรือไม่พิจารณาให้ใจรู้เห็นตามเป็นจริงยอมจำนนว่าคนนั้นเพียงแต่สมมติความจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นคนเป็นสัตว์ใจจะไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดไม่ถือเพราะสิ่งเหล่านี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นสัตว์แต่ความจริงธาตุทั้ง4เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่รวมกันเรื่อยไปไม่วันใดก็วันหนึ่งเขาจะต้องแตกสลายไปตามธาตุของเขาดินก็จะไปเป็นดินน้ำลมไฟก็จะไปตามเรื่องของเขาอากาศวิญญาณก็เหมือนกันเมื่อเราทุกท่านที่นี้พิจารณาธาตุขันธ์ของตัวด้วยอุบายปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าให้พอใจรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วโลกทั่วไปก็ไม่มีอะไรที่จะคล้องติดเพราะจิตรู้เรื่องของกายตัวคนสัตว์ทั่วไปก็ไม่มีการหลงจะไปหลงทำไมแต่ตัวของตัวก็ยังรู้ว่ามันมีอะไรเป็นคนเป็นสัตว์หรือจะนี่พิจารณาด้วยอุบายปัญญาเพื่อให้จัดจิตเบื่อหน่ายในทางราคะตัณหาก็พิจารณาอสุภะอสุภังเพราะร่างกายของพวกเราท่านประกอบด้วยธาตุทั้ง4และธาตุทั้ง4นี้ก็เป็นของสกปรกไม่ใช่ของสะอาดร่างกายของหญิงของชายทั่วไปไม่ใช่ของสะอาดเกิดจากของสกปรกโสมมเป็นอยู่ด้วยของสกปรกโสมมอีกเหมือนกันอาหารการขบฉันรับทานเป็นของเน่าของเสียเก็บไว้นานไม่ได้เพราะเป็นของสุกของตายที่เอามาบริโภคเก็บไว้นานๆหน่อยก็จะมีกลิ่นเน่าเหม็นสิ่งเหล่านั้นแหละมาเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกของเรา
ม่ใช่ของดิบของดีอะไรเป็นของเน่าของเหม็นฉะนั้นในตัวของเราทุกท่านจึงเต็มไปด้วยของปฏิกูลพอเอาของปฏิกูลบำรุงรักษากายจึงเจริญเติบโตขึ้นถ้าหากขาดอาหารการบำรุงกายก็จะเหี่ยวแห้งแตกสลายไปตามหน้าที่ของมันฉะนั้นเรื่องของกายถ้าหากพิจารณาแยกคายด้วยสุภาสัญญาแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องควรจะกำหนัดยินดีปลื้มใจเพราะทุกอย่างในธาตุในขันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเต็มไปด้วยของสกปรกที่เราไม่ดูหรือดูผิวเผินก็เข้าใจว่าเป็นของสวยของงามไม่ว่าอะไรในตัวโดยที่มองเห็นผิวเผินไม่ได้ดูเข้าไปถึงความเป็นจริงของกายหลงแต่หนังภายนอกห่อหุ้มเอาไว้หนังก็ขัดสีอยู่ทุกวันไม่อย่างนั้นก็สกปรกล้างอยู่ทุกวันชำระอยู่ทุกวันหนังของเราท่านจึงไม่มีกลิ่นแต่ถึงอย่างนั้นภายในที่เราชำระสาสางไม่ได้ออกมาไม่ว่าอะไรเพียงแต่ลมออกมาจากภายในก็มีกลิ่นก็แสดงว่าภายในทั่วไปเป็นของเน่าเป็นของเหม็นไม่ใช่ของสวยของงามของดิบของดีอะไรถ้าพิจารณาภายในเราติดของในรูปว่ามันสวยอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้เดี๋ยวพยายามทีนี้พิจารณาตามเป็นจริงในเรื่องของรูปดึงไส้ออกมามาพันตามตัวของเราไม่ว่าไส้ของเราเองหรือไส้ของรูปที่เรารักเราชอบใจเราจะเต็มใจไหมจะยินดีไหมสบายไหมคนที่เอาใส่มารัดตัวมาแขวนคอสวยไหมงามไหมถ้าไม่มีใส่มันเป็นอย่างไรหรอคนคนนั้นมันต้องตายแล้วใส่นั่นหรือเป็นของสวยของงามไม่อยู่ในใส่อะไรอีกหรออาหารเก่าอาหารใหม่อยู่ในใส่ในพุงมันสวยไหมตกออกมาเป็นอย่างไรก็พี่นี่พิจารณาเพื่อแก้ไขจิตใจไม่ให้หลงไม่ให้ติดข้องหรืออาหารการอยู่กินของเราเมื่อเวลาอยู่ในจานในถ้วยข้างนอกกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปขบเคี้ยวเข้าไปในปากถูกน้ำลายถูกมูลฟันต่างๆคายออกมาเป็นอย่างไรนั่นแหละอยู่ในท้องในไส้ของเราก็ทำนองเดียวกันไม่ใช่ของดิบของดีอะไรไม่น่าคบน่าฉันน่าอยู่น่ากินแต่เท่าว่าตาของเราไม่เห็นมันอยู่ในปากก็เลยกลืนได้ถ้าหากคายออกมาไม่กล้าอีกจะกลืนจะอาหารอร่อยอร่อยดีขนาดไหนก็เป็นอย่างนั้นเพราะไปถูกกับมูลฟันถูกกับน้ำลายทำให้อาหารนั้นกลายเป็นสีอื่นเรื่องอื่นไปจะเอาไปขายที่ไหนขายไม่ได้ขายได้เพราะก็ไปให้เป็ดให้ไก่ให้หมูให้หมาไม่ใช่ว่าจะเอาไปรับทานบริโภคนี่มันสกปรกเรื่องของกายฟันก็เหมือนกันขัดอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีมูลฟันติดอยู่ตกหล่นออกมาเป็นอย่างไรก็น่าเกลียดไม่น่าชมไม่ว่าอะไรที่เราติดข้องพยายามพิจารณาให้รู้ให้พอใจตามเป็นจริงเราก็จะไม่ติดข้องเราก็จะไม่ยึดถือเราก็จะไม่ได้หลงเมื่อไม่หลงไม่ติดข้องมันก็มีความสุขความสบายใจของพระใจของสมณะที่จะสงบได้ก็อาศัยพิจารณาเรื่องร่างกายของตัวพิจารณาให้รู้
ทั่วเข้าใจถึงรูปเสียงกลิ่นรสจะมีอยู่ทั่วโลกแต่ท่านพิจารณาร่างกายของท่านด้วยสติด้วยปัญญาเข้าใจทั่วถึงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยเราเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นโลกก็เลยเสมอกันไม่มีที่ลุ่มที่ดอนที่สูงที่ต่ำพูดถึงอนิจจังความไม่เที่ยงของธาตุขันธ์มันก็เป็นไปอย่างนั้นไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าสมณะไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่ากษัตริย์ไม่ว่าราษฎรธรรมดามันเสมอกันไม่มีอะไรสูงต่ำจิตแปลกแตกต่างกันเกิดมาก็แปรปรวนไปตามธรรมชาติของธาตุขันธ์พูดถึงทุกขังความเป็นทุกข์ที่จิตไม่รู้เท่าความเป็นจริงก็เกิดทุกข์ขึ้นเพราะยึดถือว่าอันนั้นเราอันนี้ของเรายึดถือไว้มันก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตัวหน้าที่ของมันเป็นไปอย่างไรมันก็สลายไปตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นท่านจึงว่าอนัตตาไตรลักษณ์ทั้งสามนี้มีเสมอกันไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเป็นไปเสมอกันเมื่อพิจารณาตัวของตัวทั่วถึงเท่านั้นก็ทั่วถึงทั้งโลกไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันเหตุนั้นจึงไม่หลงแล้วสงบระงับดับความคิดปรุงติดข้องต่างๆราคะตัณหาว่าควรกำหนัดควรยินดีควรจอบจูบควรกอดอย่างนั้นอย่างนี้มันหายไปเพราะอะไรเพราะตัวของเราอย่างไรเขาคนอื่นก็อย่างนั้นนี่เป็นทางพิจารณาแก้จิตใจของพวกเราท่านให้สงบให้เห็นให้เป็นสมณะให้มีความสุขความระงับดับกิเลสตัณหาถ้าหากมองข้ามไม่ติดตามธรรมะไม่พิจารณากายใจของตัวแล้วจะไปอยู่สถานที่ใดใจก็คิดปรุงฟุ้งไปตามเรื่องของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิผลักดันเรื่อยไปไม่มีวันที่จะสงบใจจะเบาสบายทางที่สงบได้ก็อาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงหมั่นพินิจพิจารณาเรื่องกายใจของตัวกายใจนี้เอาไปทำชั่วมันก็เป็นคนชั่วไปได้เสียไปได้ทั้งคนอื่นก็เกลียดชังทั้งตัวเองก็เดือดร้อนนี่คือการทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วถ้าหากทำในทางที่ดีตัวเองก็เยือกเย็นมีความสุขไม่ตำหนิว่าตัวได้ทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วอย่างไรใจเบาใจสบายคนอื่นที่เห็นก็เย็นกายเย็นใจเพราะไม่เป็นภัยอันตรายต่อเขาฉะนั้นเราอยากจะเป็นคนดีมีคุณค่าต้องหมั่นศึกษาหมั่นพิจารณากายใจของตัวละชั่วบำเพ็ญดีให้ทวีคูณขึ้นความดีเท่านั้นแหละเป็นของที่น่าจะทำไม่มีอะไรที่จะวิเศษประเสริฐไปกว่าความดีความดีนี้เป็นสิ่งที่ปรารถนาทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตทั้งสัตว์ต้องการความดีความสุขความดีความสุขโดยส่วนใหญ่ก็คือสุขของใจเมื่อใจมีความสุขใจมีความสงบใจมีความสบายจะไปสถานที่ใดก็มีความสุขความสงบสบายไปด้วยเพราะใจสุขใจสบายพยายามทำใจให้สุขให้สบายด้วยการกำหนดพินิจพิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อใจทุกข์จะอยู่สถานที่ใดก็เดือดร้อนวุ่นวายขัดข้องเห็นอะไร
ก็เป็นภัยแก่จิตแก่ใจของตัวได้ยินอะไรก็เป็นภัยอันตรายนี่คือใจไม่สบายใจไม่สงบทั้งที่เขามีความดีอยู่ในตัวของเขาก็มักอยากเพ่งว่าเขาทำอย่างนั้นชั่วอย่างนี้คือจิตของเราไม่ดีถ้าจิตของเราดีแล้วไปสถานที่ใดไม่มีภัยอันตรายจิตจึงมีความสุขความสบายพระอริยเจ้าทั่วไปท่านมีจิตใจสงบเยือกเย็นอย่างนั้นจึงเป็นหน้ากราบหน้าไหว้หน้าสักการะบูชาพวกเราทั่วไปอยากจะเป็นอย่างนั้นก็พึงปฏิบัติกายใจของตัวตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าไปเอากิเลสตัณหาเป็นศาสดามันอยากจะคิดจะปรุงอะไรอยากจะพูดจะทำอะไรทำไปตามอำเภอใจตามความผลักดันของกิเลสถ้าเชื่อเรื่องของกิเลสก็ไม่มีวันเวลาที่จะประสบสมณะคือความสงบประสบความสุขอันประเสริฐมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนจะรุมกายรุมใจอยู่ตลอดไปฉะนั้นพวกเราท่านที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติพึงฝึกหัดอบรมตัวของตัวละชั่วบำเพ็ญดีศึกษากายใจของตัวให้ทั่วถึงเพราะสถานที่ศึกษาสติปัญญาของเราก็มีอยู่มันคิดชั่วปรุงชั่วมันทำไมคิดได้จะบังคับใจให้พิจารณาความดีมันทำไมจะบังคับไม่ได้สถานที่จะพิจารณาก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีครูอาจารย์ที่เนี้ยสอนอุบายปัญญาที่จะให้พิจารณาก็มีอยู่เราทำไมฝ่าฝืนเราเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นศิษย์ของเทวทัตเรามาปฏิบัติหรือมาทำลายศาสนาให้มันพิจารณาสืบสอบตัวเองสอนตัวเองการกระทำความดีให้มันขยันการทำเพราะความดีเท่านั้นจะยังตัวของตัวให้เป็นผู้มีสุขถ้าไม่มีความดีล่ะหาสุขไม่ได้ไม่ว่าสุขทางกายสุขทางใจไปสถานที่ใดก็เป็นพิษเป็นภัยไปสถานที่ใดเขาก็ขับไล่ไปสถานที่ใดเขาก็รังเกียจหากเรามีความดีไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดไม่มีเวรมีภัยเขาชอบเขารักจึงควรจะสร้างความดีให้มีแก่ตัวของตัวความดีนั้นเกิดจากด้านของใจเกิดจากภายในเป็นสำคัญหากภายในดีแล้วส่วนภายนอกก็พลอยดีไปด้วยถ้าภายในไม่ดีภายนอกดีก็มีวันที่จะแตกสลายเสียหายไปได้คนรูปงามเห็นใหม่ไม่รู้จักอัธยาศัยใจคอโดยมากกว่าชอบกันว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้พอรู้จักอัธยาศัยใจคอเป็นคนไม่ดีโหดร้ายต่างๆนานาใครเล่าเขาจะนิยมเชื่อถือชอบพอคนเช่นนั้นเหมือนกันกับดอกไม้ที่สีสวยงดงามมองเห็นแต่ไกลยังไม่ได้กลิ่นก็ชอบว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้อยากจะได้ไปปลูกไปไว้แต่พอเข้าใกล้ไปได้กลิ่นมันเหม็นเป็นพิษเขาก็ไม่ชอบมันมีทางเสียหายจิตใจของพวกเราท่านก็เหมือนกันรูปร่างกายเป็นมาจากกรรมเราทำเอาไม่ได้จะเป็นคนดำคนขาวคนขี้ริ้วขี้เหร่หรือคนสวยงามเป็นเพราะกรรมที่เราทำมาแต่เก่าก่อนจะมาดัดแปลงแก้ไขจะให้มันเป็นไปตามความต้องการของใจเป็นไปไม่ได้ต่ำจะให้มันสูง
ขาวจะให้มันดำหรือดำจะให้มันขาวเป็นไปไม่ได้หน้าตาสั้นยาวขนาดไหนมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของกรรมที่โดนบันดาลให้ไม่มีใครที่จะแก้ไขแต่งใหม่ให้มันเป็นไปตามใจได้นี่มันเป็นมาจากกรรมเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ด้านจิตใจแก้ไขได้จิตใจที่เคยชั่วเคยเสียเคยปรุงเคยคิดในเรื่องนอกพยายามเอาสติบังคับเอาปัญญาแนะสอนให้มาทำคุณงามความดีกำหนดความดีเชื่อความดีแล้วทำตามไปจิตใจนั้นเป็นเรื่องแก้ไขได้จะมีความดีประจําใจเรื่อยไปพอเห็นความดีเป็นของมีคุณค่าใจเป็นเรื่องแก้ไขได้อย่างนั้นแต่กายแก้ไขไม่ได้เป็นมาอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องของมันแต่ถึงอย่างไรจะเป็นอย่างไรเรื่องของกายมันก็จะไปสู่เรื่องของความตายเท่านั้นจะสวยจะงามจะขี้ริ้วขี้เหร่ก็ไปสู่จุดเดียวกันคือความตายแต่เรื่องของใจถ้าหากเราชำระสะสางล้างชั่วไม่หมดใจนั้นจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกตามสตินิมิตตามอำนาจพลังของกรรมที่เรากระทำเอาไว้เกิดพบน้อยพบใหญ่ไปได้หมุนเวียนอยู่อย่างนั้นผลที่สุดถ้าหากมีคนมาถามเกิดกับตายอะไรก่อนกันเราก็จะตอบยากอีกเหมือนกันถ้าไม่ตายมันก็ไม่มาเกิดถ้าไม่มาเกิดมันก็ไม่ตายเหมือนกันกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเราไม่สามารถที่จะตอบได้นี่คือมันอยู่ในวงของสังสารจักรของความหมุนเวียนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นั้นนี่หมายถึงจิตถึงใจที่ยังออกจากวงล้อมไม่ได้จะต้องเกิดต้องตายเรื่อยไปแต่ถึงอย่างไรคุณงามความดีที่พวกเราท่านอุตส่าห์พยายามจะทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้ามีความดีติดตัวถึงไปเกิดอีกก็ไปเกิดในสถานที่ดีมีความสุขพอสมควรแต่ก็หมุนไปไหลมาอยู่ตามเรื่องของกิเลสตัณหาที่เรายังทำลายมันยังไม่ขาดยังไม่สิ้นจนเมื่อใดจิตใจมีกำลังพอคือมีความดีพอเมื่อนั้นแหละจะทำลายวัฏจักรให้หมดไปจากใจใจจะมีความเป็นอิสระไม่กลับมาสู่ภพสู่ชาติอีกหมดการเวียนว่ายตายเกิดรู้ไปจากชัดเจนในตัวของตัวเองว่าภพชาติหมดไปไม่มีอะไรเหลือหรออยู่หรือตายคุณค่าเสมอกันเพราะเราได้ทำลายวัฏจักรออกจากจิตใจของตัวหมดแล้วความอยากที่เคยเป็นเคยเห็นมาแต่เก่าก่อนหมดอยากจะไปนิพพานก็ไม่อยากอยากจะไปที่ไหนอยากจะอยู่จะตายไม่มีหมดความอยากทุกสิ่งทุกอย่างไปความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรเห็นไปจากสุโขวิเวโกเป็นอย่างไรวิเวกเพราะใจไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญญากับกิเลสตัณหานัตถิสันติปรังสุขขังสุขเลิศประเสริฐยิ่งกว่าความสุขทั่วไปประจักษ์ในใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติท่านรู้ท่านเห็นเด่นชัดในพระทัยถึงมาสอนพวกเราคือสัตว์สัตว์หมายถึงผูกข้องคล้องด้วยอะไรคล้องด้วยรูปเสียงกลิ่นรสคล้องด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆให้หาทางพยายามแก้ความคล้องของตัวไปสู่ความสุข
อันสมบูรณ์ไปสู่อิสระอย่างเต็มที่ท่านมีพระเมตตาสงสารมีกรุณาแนะสอนอย่างนั้นพวกเราท่านจะไม่เห็นอกเห็นใจเห็นพระทัยของท่านหรือท่านไม่ได้คิดเอามูลค่าสาระอะไรจากสรรโลกมุ่งอยากจะให้มีความสุขความสบายเท่านั้นจึงได้แนะสอนไม่ได้คิดเอาอะไรจากเราผู้ประพฤติปฏิบัติถึงเราประพฤติปฏิบัติดีวิเศษแล้วก็ไม่ทำอะไรให้ท่านดีขึ้นอีกเพราะความบริสุทธิ์ของท่านเป็นอย่างไรก็บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเมื่อพวกเราท่านไม่ทำตามท่านจะเสียหายไปอย่างไรก็ไม่มีเสียอีกท่านยังคงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นคือจิตของท่านเหนือโลกพวกเราทุกคนจึงสนใจรับปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปตามอัตถธรรมศึกษากายศึกษาจิตของตัวให้ทั่วถึงความลุ่มหลงจิตคล้องต่างๆจะตกไปเบาไปเพราะรู้เรื่องของกายตัวเองเป็นอย่างไรกายของสัตว์อื่นคนอื่นทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นทางศึกษาเป็นทางพิจารณาเป็นเรื่องที่นำมาใส่จิตไม่ให้จิตไปปรุงในทางชั่วทางเสียกายอันนี้ถ้าจะพินิจพิจารณาไปในทางไม่ดีทางชั่วทางเสียก็ทำให้กำหนัดยินดีทำให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิกำเริบถ้าพิจารณาทางธรรมะพิจารณาถูกทางกิเลสตัณหาก็ค่อยเบาบางหรือตกหลุดออกไปกายจึงเป็นที่สำคัญที่ควรศึกษาพิจารณาให้ทั่วถึงเพราะจิตติดเรื่องของกายหลงเรื่องของกายว่าหญิงว่าชายว่าเราว่าเขาต่างๆทีนี้พิจารณาให้จิตยอมจำนนเห็นตามเป็นจริงแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยจะมีความเบากายเบาใจเสมอไปเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ก็จะมีความสุขตามฐานะหน้าที่ของมนุษย์จริงจังเมื่อแตกกายทำลายขันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นภพชาติต่อไปอีกนี่อานิสงส์ของผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องรู้เห็นเด่นชัดในตัวของตัวอย่างนั้นฉะนั้นจึงขอเชิญทุกท่านทีนี้พิจารณาเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่ตัวของเรากายของเราก็มีใจของเราก็มีสติปัญญาของเราก็มีมันทีนี้พิจารณากำหนดศึกษาความคล่องติดของใจจะหายไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่ทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแนะสอนอย่าไปงมที่อื่นงมที่อื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสตัณหาพิจารณาที่อื่นไม่มีทางที่จะดับทุกข์เพราะทุกข์มันอยู่ในใจเราต้องพิจารณาใจของเราว่ามันผิดถูกดีชั่วอย่างไรใจยึดถือหรือไม่ถ้าใจไม่ยึดถือทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นอริยสัจทุกขังอริยสัจจังเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ความบริสุทธิ์ทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์เหตุจะให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยมีในใจของเราหรือไม่กามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้ามีหมั่นที่นี่พิจารณาชำระด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ใจสะอาดให้ใจบริสุทธิ์นิโรธะความดับทุกข์จะปรากฏในตัวของตัวธรรมของพระพุทธเจ้าถึงมากมากขนาดไหนก็มารวมอยู่ในกายในใจของพวกเราท่านฉะนั้นเรามีกายมีใจจึงมี
ก้อนธรรมะควรกำหนดพิจารณาไม่น่าจะนอนใจถ้าผู้มันขยันพยายามติดตามทีนี้พิจารณาจริงจังคนนั้นจะถึงฝั่งคือข้ามโลกได้พระพุทธเจ้าได้สอนคนอื่นสอนมนุษย์สอนเราให้ถือว่าเราเป็นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แบ่งแยกให้คนอื่นหน้าที่ของเราคนเดียวนี่แหละถ้าเราไม่ทำแล้วศาสนาถึงจะมีอยู่ดาดดื่นเต็มโลกก็ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรให้ถ้าเราทำคนอื่นเขาจะเสียหายปนปี้ไปขนาดไหนก็เรื่องคนอื่นเขาเราก็ยังมีศาสนามีธรรมะในใจมีความสุขความสบายตามหน้าที่ที่เรารู้เราเห็นเราละเราถอนได้ธรรมะจึงมีรวมอยู่ในกายในใจของพวกเราท่านฉะนั้นเมื่อได้สดับรับฟังแล้วจงหมั่นพินิจพิจารณากำหนดศึกษาให้รู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นพวกเราทุกคนก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะพอเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอยุติเพียงแค่นี้